มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเจ้าสาวไม่ทนโวยโต๊ะจีนเบี้ยวงานแต่งจากที่มีเจ้าสาวป้ายแดงคนหนึ่งในจังหวัดชัยภูมิได้โพสต์ข้อความระบายความรู้สึกของตนเองลงใน Facebook ส่วนตัวนะคะเนื่องจากในวันงานแต่งงานของเธอนั้นโต๊ะจีนที่จ้างเอาไว้เบี้ยวงานค่ะอ้างสารพัดเหตุผลจนทำให้เธอและญาติต้องเปลี่ยนเมนูเป็นหมูกระทะเพื่อต้อนรับแขกภายในงานแทนค่ะทางนี้นางสาวสุกัญญาชัยวงศาอายุ24ปีเป็นเจ้าสาวคนดังกล่าวเปิดเผยในคืนวันก่อนงานทางเจ้าของโต๊ะจีนได้ติดต่อมาเพื่อที่จะขอรับเงินเพิ่ม 12,000 บาทโดยอ้างว่าสั่งน้ำไว้แต่ตนบอกว่าไม่มีแล้วเหลือในบัญชีไว้เพียง 5,000 บาทเท่านั้นเจ้าของโต๊ะจีนยังบอกอีกว่างั้นโอนมาให้ก่อน 6,000 ก็ได้เมื่อเห็นว่าทางโต๊ะจีนได้มีการนำโต๊ะแก้วจานมาวางที่งานแล้วจึงคิดว่าเขาน่าจะไม่โกงจึงได้มีการโอนไปให้จนกระทั่งช่วงเช้าได้มีการติดต่อกลับมาว่ารถที่ขนอาหารเกิดยางแตกในขณะนั้นรู้สึกร้อนใจจึงเสนอไปว่างั้นจะให้รถที่บ้านงานวิ่งไปถ่ายของมาได้หรือไม่แต่เจ้าของโต๊ะจีนก็บ่ายเบี่ยงว่าไม่ต้องจะเป็นการเสียเวลามากกว่าขอเอายางไปเปลี่ยนเองแต่เมื่อเวลาผ่านไป1ชั่วโมงกลับโทรมาบอกว่าให้รถขนโต๊ะมาเปลี่ยนนำของมาที่งานเวลาผ่านไปนานทางแม่เจ้าสาวจึงโทรไปถามคนจากร้านโต๊ะจีนที่อยู่ในงานว่าถึงไหนกันแล้วกลับบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องเขาเป็นแค่คนขับรถเท่านั้นจึงเริ่มรู้สึกว่าน่าจะโดนโกงแล้วณเวลานั้นจึงได้ตัดสินใจไปเลือกซื้ออาหารมาเองเพื่อต้อนรับแขกภายในงานในเบื้องต้นแต่ด้วยเวลาที่ค่อนข้างสายแล้วทำให้ของในตลาดนั้นไม่ค่อยมีจึงได้แค่ลูกชิ้นอาหารตามสั่งและหมูกระทะมาบางส่วนเท่านั้นเจ้าสาวยอมรับว่าเสียความรู้สึกเป็นอย่างมากรวมถึงคนในครอบครัวเองก็รู้สึกเสียใจเพราะว่าแขกที่มาในงานมากถึง500คนแต่กลับไม่มีอาหารต้อนรับบางคนก็เข้าใจบางคนก็บ่นล่าสุดเมื่อวานนี้เจ้าของโต๊ะจีนได้ติดต่อกลับมาและได้มีการตำหนิต่อว่าทำไมถึงเอาร้านของเขาไปโพสต์ประจานแบบนั้นและขอให้ลบโพสต์แต่ว่าตนยืนยันว่าจะไม่ลบจนกว่าจะได้รับการชดเชยค่าเสียหายโดยเขาอ้างว่าเขาไม่ได้โกงและยืนยันว่าจะโอนเงินคืนให้แต่ก็ผ่านมาหลายวันก็ยังไม่มีการโอนเข้ามาตามที่เขากล่าวเอาไว้โดยความเสียหายนอกจากความรู้สึกและยังเสียเงินที่โอนทั้งหมดรวม 46,000 บาทด้านการดำเนินคดีตอนนี้ได้เข้าแจ้งความที่สภ.แก้งเคราะห์เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างดำเนินการว่าจะดำเนินคดีเป็นคดีแพ่งหรือว่าคดีอาญาโดยจะมีการสรุปภายใน1ธันวาคมนี้โดยจากการติดต่อทางด้านเจ้าของโต๊ะจีนก็ยืนยันว่าจะมาแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะมาตามที่เขาพูดหรือไม่ยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเจ้าสาวไม่ทนโวยโต๊ะจีนเบี้ยวงานแต่งขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ